ต่อกันที่กรณีอดีตพระเอกชื่อดังครับวีรยุทธรสโอชาครับยิงตัวเองเสียชีวิตในบ้านพักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับขณะที่ญาติและครอบครัวก็คาดว่าสาเหตุนั้นอาจจะเกิดจากเรื่องของปัญหาส่วนตัวนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาด้านสุขภาพครับตำรวจสภ.ผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทีมแพทย์โรงพยาบาลผักไห่และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในบ้านพักแห่งหนึ่งริมถนนเส้นทางป่าโมกสุพรรณบุรีหมู่ที่2ตำบลบ้านแคอำเภอผักไห่หลังได้รับแจ้งว่าพบผู้บาดเจ็บถูกยิงสาหัสในห้องนั่งเล่นครับทราบชื่อก็คือนายวีรยุทธรสโอชาอายุ59ปีถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ขมับด้านขวาบาดเจ็บอาการสาหัสครับทีมแพทย์ก็พยายามช่วยกันยื้อชีวิตแต่ว่าไม่เป็นผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับส่วนสาเหตุคาดว่าอาจจะเกิดจากปัญหาส่วนตัวครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของสุขภาพโดยผู้เสียชีวิตไม่ได้พักอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าพักอยู่ในจังหวัดอ่างทองแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าได้ขับรถส่วนตัวมาที่บ้านหลังนี้จากนั้นก็มีผู้ได้ยินเสียงอาวุธปืนดังขึ้น2นัดครับก่อนที่จะพบว่าลูกกระสุนปืนถูกยิงที่พื้น1นัดและเข้าที่บริเวณขมับด้านขวา1นัดครับส่วนที่บ้านของอดีตพระเอกชื่อดังในตำบลบ้านรีอำเภอเมืองอ่างทองญาติต่างเสียใจกับการจากไปของอดีตพระเอกหนังชื่อดังครับโดยนางสมปองรสโอชาอายุ63ปีพี่สาวของนายวีรยุทธเล่าให้ฟังว่านายวีรยุทธมาอยู่ที่นี่3อาทิตย์แล้วนะครับซึ่งก็พยายามปลอบใจว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ให้ทำใจทุกวันก็พยายามปลอบใจกันอยู่ทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานญาติสนิทไม่มีใครทิ้งเลยครับก่อนเกิดเหตุนายวีรยุทธก็บอกว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่ขอไปเอาเสื้อผ้าก่อนเมื่อช่วงเช้าออกไปก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ครับก็พี่ยาไก่แกะก็มาทุกวันมาให้กำลังใจนะอย่าไปเครียดอย่าไปคิดอะไรอย่าไปเครียดอะไรก็มาอยู่เนี่ยเพราะลูกหลานไม่ทิ้งอยู่แล้วลูกหลานรักทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะอย่างนี้สำหรับนายวีรยุทธรสโอชาเป็นดารานักแสดงรุ่นเดียวกับลิขิตเอกมงคลอัมพาภูสิทธิ์มลฤดียมาภัยครับรวมถึงพร้อมพงษ์นพฤทธิ์และเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตก็มีผลงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มากมายครับจนกระทั่งสุดท้ายได้อำลาวงการบันเทิงแล้วก็หันไปทำธุรกิจส่วนตัวเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็ลงเล่นการเมืองท้องถิ่นด้วยนะครับเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดถึง4 สมัยด้วยกันครับ